จากการสอบถามชาวบ้านเขาบอกตรงนี้คือตัวตลาดของแฝงคำม่วนนะฮะก็จะเป็นชุมชนใหญ่ในระดับหนึ่งนะฮะเพราะที่ผ่านมาประมาณ10กิโลเราจะไม่เจอชุมชนใหญ่ขนาดนี้เลยฮะเจอแต่โรงเรียนแล้วก็บ้านแล้วก็เด็กๆนักเรียนฮะไปกินข้าวเช้าก่อนนะครับเพราะว่าเราออกมานอกตัวชุมชนแล้วหาร้านอาหารยากฮะก็เดี๋ยวก็กินส้มตำแล้วก็ไก่ย่างแล้วก็มีพวกมะม่วงเหลืออยู่เมื่อวานไปตำแตงตำแตงเอ้ยตำถั่วตำถั่วแม่ค้าเชฟแมชลินเลยเนี่ย85ดาวอ่ะให้มันรู้ซะบ้างฝีมือดีแต่แอบซ่อนอยู่ฝั่งนี้ตำถั่วครับตำถั่วเช้านี้เราออกจากที่พักช้าฝ่าปกติส่วนนะฮะก็เลยเห็นบรรยากาศของเด็กนักเรียนปั่นจักรยานมาเรียนกันนะนี่เป็นเด็กประถมอะน่ารักส่วนมากก็จะใช้จักรยานเดินทางกันนะเจอพวกเราก็ฮัลโหลฮัลโหลไปโรงเรียนไปไกลไหมเนี่ยฮะเหรอโอ้โหรุ่นไปรุ่นไปรุ่นหนุ่มก็เอาจักรยานปั่นรอบโลกแบบลุงเอาไหมเอาไหมสนใจไหมเป็นแล้วก็เติมน้ำมันปั่นไปรอบพอปั่นเยอะก็ร่างกายจะแข็งแรงผอมเหมือนลุงเนี่ยลุงก็จะผอมแบบลุงเห็นไหมเออขับดีๆนะ